นะคะเราจะมาทำเมนูเครมบูเล่มันม่วงค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะก็ทำได้ง่ายค่ะแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้ไข่เหลวปรุงสำเร็จพาสเจอไรต์ตาเอโร่ค่ะเราจะเริ่มจากนะคะผงมันม่วงค่ะตัวนี้นะคะก็คนให้เข้ากันจนเนียนนะคะพอผสมเข้ากันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวไข่เหลวปรุงสำเร็จพาสเจอไรต์ลงไปค่ะข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือสะดวกง่ายรวดเร็วค่ะสามารถลดขั้นตอนนะคะจาก9ขั้นตอนเหลือเพียงแค่3ขั้นตอนเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะอยู่ในรูปของแช่แข็งนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้เราต้องมาแช่ในตู้เย็นก่อนล่วงหน้า1คืนค่ะหลังจากคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะไปเทลงพิมพ์ค่ะเวลาเทตัวครีมบูเล่ลงพิมพ์นะคะเราจะเทแค่3ส่วน4พิมพ์นะคะฟังก์ชันพิเศษของเตาอบตัวนี้นะคะก็คือตรงนี้ค่ะมีระบบไอน้ำนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปให้เต็มฝานะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปค่ะเตาตัวนี้นะคะนอกจากอบครีมบูเล่แล้วก็ยังสามารถอบขนมปังชนิดอื่นๆได้ด้วยค่ะเมื่อเราเทขนมลงพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะตัวขนมนี้ค่ะจะอบประมาณ20นาทีค่ะที่อุณหภูมิประมาณ160องศาค่ะเราจะวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งค่ะหลังจากนั้นแล้วนำไปแช่เย็นจนขนมเซ็ตตัวค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่เย็นเครมบูเล่จนเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเบิร์นหน้ากันค่ะขั้นตอนการเบิร์นหน้านะคะก็จะใช้วิธีง่ายๆค่ะก็คือโรยน้ำตาลแล้วก็เผาค่ะเราจะเผาจนกระทั่งน้ำตาลนะคะขึ้นเป็นสีคาราเมลนะคะที่ต้องเผาเครมบูเล่สองรอบนะคะเพื่อที่ว่าตัวหน้าขนมค่ะจะได้มีชั้นน้ำตาลที่หนานะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามค่ะมีความกรอบของตัวน้ำตาลค่ะแล้วก็ความนิ่มของขนมค่ะในคำเดียวกันค่ะเครมบูเล่มันม่วงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะ